ดีๆจากทางกลุ่มปตท.ครับครับกลุ่มปตท.ได้ร่วมบรรจุถุงยางชีพและปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับไปที่แพร่ไปที่น่านนะครับเอาถุงยางชีพไปมอบให้มากกว่า 10,000 ถุงเอาน้ำดื่มไปมอบให้มากกว่า 10,000 ขวดนะครับก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้เยอะเลยนะครับติดตามดูนะครับและเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มปตท.รวมทั้งพนักงานสมาชิกชมรมพลังไทยใจอาสากลุ่มปตท.ร่วมบรรจุถุงยางชีพและปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านโดยช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาทำให้ขณะนี้กลุ่มปตท.ได้ทยอยส่งมอบถุงยางชีพรวมกว่า 10,000 ถุงน้ำดื่ม 1,800 ขวดผ้าห่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นรวมมูลค่ากว่า 4.6 ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบภัยทั้งนี้ปตท.ได้จัดส่งหน่วยปฏิบัติการ PTT Group Seals กลุ่มปตท.ซึ่งรวมพนักงานจิตอาสากลุ่มปตท.ที่มีทักษะพิเศษในการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุกบริษัทในกลุ่มปตท.เร่งนำอุปกรณ์ได้แก่โดรนเรืออลูมิเนียมท้องแบนเรืออลูมิเนียมท้องวีรถตรวจการรถสิบล้อและอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆร่วมปฏิบัติการมอบถุงยางชีพให้ประชาชนโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างคนชราและเด็กๆในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึงอันเป็นหนึ่งในพันธกิจของกลุ่มปตท.ในการช่วยเหลือดูแลสังคมในสถานการณ์วิกฤตทุกเหตุการณ์มาอย่างต่อเนื่องทั้งสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนอุทกภัยครั้งใหญ่ปี2554และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย